สวัสดีทุกคนนะวันนี้ก็อยากจะมาพูดถึงหัวข้อที่เกี่ยวกับคนที่อาจจะกำลังตัดสินใจอะไรสำคัญๆในชีวิตอยู่ไม่ว่าจะเพิ่งเรียนจบจะหางานใหม่จะทำนู่นทำนี่ก็มาลองสเกจไอเดียกันนาอว่าชีวิตคนเราเนี่ยบางทีตั้งโกไว้ไม่เหมือนกันเนาะว่าบางคนก็อาจจะตั้งโกไว้อยากมีเงินเยอะหน่อยบางคนก็อยากมีความสงบที่แท้จริงนะได้พบเจอธรรมะ มีความสงบมากหน่อยบางคนก็อยากจะมีครอบครัวชีวิตที่มั่นคงทีนี้เวลาเราพูดถึงสเตตต่างๆในชีวิตเราเนี่ยมองดูแล้วมันก็เหมือนโมเดลเป็นสเตต x ก็ได้ x คือสเตตในชีวิตเราที่เวลาทีเวลาเราบอกว่าเราจะตัดสินใจทําอะไรบางอย่างเนี่ยก็เรานี่แหละเป็นคนตัดสินใจเองเนาะเรานี่แหละก็เลยเป็นคนออกแบบไอ้ตัวเวกเตอร์ st สซะเองเพราะฉะนั้น เมื่อสเตตหนึง่งคขาว่า XT เนี่ยคือชีวิตเราอ่ะตอนนี้กำลังอยู่บนอยู่บนเพลนเนี้ยของโลกอยู่ที่จุดนี้เลยเราตัดสินใจจะเดินไปในทิศที่เป็น ST ทีเอ่อทิศสีเขียวอันนี้เพราะวะ่ s สเตตในชีวิตถัดไปของเราเราก็จะเดินนาง move มูฟไปอยู่ตรงนี้สิ่งที่เราเรามูฟไปมูฟมาเนี่ยมันจะนำไปหาโกหรือเปล่าใช่ไหมมันก็คนสำคัญก็จะอยู่ที่ไอเวกเตอร์ตัดสินใจเนี้ยแหละ ST ที่เราจะเรียกว่า Search Direction นะ การที่จะมุ่งไปหา goal เราก็มองว่า goal เป็นอ q ควิเบีย u m point อันหนึ่งเนาะเพราะฉั้นโมเดลว่ามันมี loss อะไรบางอย่างการที่จะไปสู่สู่ goal ได้ก็คือดาวเราได้ achieve แล้วว่า objective function เราหรือ loss ของเราเนี่ยน้อยที่สุดนั่นเองทีนี้ไอทีบอกว่าตัดสินใจในชีวิตอะตัดสินใจแบบแบบยังไงมีสกีมไหมมี strategy กันไหมก็ขึ้นอยู่ไอเวกเตอร์ st นั่นแหละ แบบแรกลองมาดูกันดีกว่าว่าทำทำกันยังไงสมมติว่าคำว่า objective อันนั้นเนี่ยนะคำว่า objective ในชีวิตอันนั้นของเราเนี่ยมันอยู่ที่จุดนี้นะโกอยู่ตรงนี้จุดที่เราจะบรรลุศัจธรรมที่แท้จริงเพราะฉะนั้นเนี่ยนี่คือ contour ของของ objective function ทิศท,ที่มันจะมุ่งเข้ามาหาจุดนี้มันก็จะทำเป็นทิศท,ที่ เป็นเป็นทิศที่ทําให้อะไรเอ่ย loss น้อยที่สุดส่วนทิศที่มันตรงข้ามออกไปข้างนอกโอ้โหเป็นเป็นทิศที่แบบทําให้ชีวิตวุ่นวายเหลือเกินเนาะว่าในคําว่าทิศเนี้ยทิศทิศนั้นที่ว่าเราก็จะเรียกมันว่า negative gradient เพราะมันเพราะว่าทําไม gradient gradient มันทําให้ฟังก์ชันโตขึ้นใช่ไหมทิศที่ฟังก์ชันโตขึ้นเพราะ negative gradient มันก็ทําให้ฟังก์ชันมีค่าน้อยลงและฟังก์ชันนั้นคือฟังก์ชันอะไรเหรอก็คือ loss ฟังก์ชันนั่นเอง การตัดสินใจแบบแรกในชีวิตน่นเหรอทำยังไงหรอให้เดินทางไปถูกโกเราเนี่ยจุดที่โกเราที่มัน equivalent กับ objective function ของเราที่จะน้อยที่สุดทีนี้การเดินแบบนั้นเนี่ยเราเรียกว่า s t e e p e s descent direction negative gradient ที่เวลา t โหเดินอย่างนั้นแล้วยังไงหรอเราเล่นกับเราเล่นกับแต่ละคนนะถึงแม้ว่าจะใช้สกีม s t e e p e s descent เหมือนกันเนาะแต่เล่นกับ สเต็ปไซส์ตรงนี้ได้คนไหนมุ่งมั่นหน่อยก็เดินแบบนกาทีบเกรเดียน์แบบก้าวยาวๆเลยตึงใช้แอลฟาเยอะๆคนไหนแบบค่อยๆเดินก็แบบแอลฟาน้อยๆหน่อยนะแอลฟาก็เป็นค่าน้อยๆหน่อยทีนี้เดินแบบเดินแบบสกรีมแบบนี้มันก็มีนิดนึงนะถ้าแอลฟาโตไปเดินแบบหวือหวาไปหน่อยผ่านในชีวิตของเราอะ่ะบางทีมันจะเกิดเป็นแพทเทิร์นซิกแซกแบบนี้ มันจะอ้อมไปหน่อยสมมุติตรงนี้คือจุด go โกโกในชีวิตที่คุณจะไปหาปรากฏว่าแทนที่แบบว่า uh, straight to the point อย่างนี้เลยปรากฏว่าไม่ใช่ฮะเนาะถ้าใช้ถ้าใช้เดินก้าวยาวไปหน่อยก็จะเกิด zigzag อืมคราวนี้สกีมถัดมาแล้วแบบมัน,ม,น,ม,นมันมีอะไรได้อีกไหมอะ่ะก็ปรากฏว่ามีชื่อสกีมนี้เนาะว่าแหมแทนที่จะเดินทางใช้ความรู้ แค่ Negative Gradient ที่เวลาทีแบบเนี้ยเขาดูแค่ณโมเมนตะ์นี้ในชีวิตณสเต็มนะนี้ณนะวันเวลานี้ฉันต้องเดินไปทิศนี้เนี่ยแหละฉันไม่สนว่าปีที่แล้วฉันทำอะไรมาแล้วบ้างเนาะส่วนสกีนแบบนี้นี่คือ look back at the history หมดเลยดูที่ Negative Gradient แต่ว่ามาผ่านฟิลเตอร์นะ ไอ้ตรงสมการสีเขียวมองแล้วดูวุ่นวายเนาะสมการแบบนี้ถ้าทางแมทเขาก็เป็นสมการอะไรอะ first order state space equation autoregressive equation ธรรมดาแต่ผลลัพธ์ของมันนะเหรอไอ้ vt จะคืออะไรเหรอสมการแบบนี้แหม vt เนี่ยนะมันจะเป็นทำ smoothing average แบบ exponentialy ของ negative gradient มาให้หรือพูดง่ายๆว่าคือว่า sequence vt เนี่ยนะมันจะใช้ความรู้เกี่ยวกับ Past experience ของ negative gradient หมดเลยทุกๆเวลาเนาะแล้วก็มีชื่อเนาะก็ explain in, uh, intuitively interpret ได้ว่าแหมมันคือโมเมนตัมนะจ้ะเราเนี่ยเอาโมเมนตัมในชีวิตเรามาเป็นตัว search direction การทำอย่างนี้ปรากฏว่าผ่านในชีวิตคุณนะจะ smooth มากขึ้นแฮะเนาะ go อยู่ตรงนี้จ้ะมี stable family go อยู่ตรงนี้ชีวิตคุณเริ่มตรงนี้เนาะปรากฏว่าคุณไปหา go ได้ smooth ขึ้น ไอ้ที่เป็นตัวแปรที่สมูทขึ้นก็คือการใช้คนผักดันว่าเป็นโมเมนตัมเทอรมตรงนี้นั่นแหละนะทีนี้เจ้าโมเมนตัมเทอรมเนี่ยมันมีพารามิเตอร์ที่เล่นได้ก็คือไอบ้บต้าเตตรงนี้เขาก็เรียกว่าเป็นอะไรล่ะโมเมนตัมพารามิเตอร์ปรากฏว่าเบต้ยิ่งเยอะเนี่ยมันก็จะสมูทได้เยอะมากตัวอย่างอันนี้ก็คือพอแหม่พอเบต้เยอะหน่อยเนาะคุณก็แบบ ่าดของคุณก็จะแบบงง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 ไปงงมาอาจจะทำให้ถึงโกชชาไปหน่อยแต่ว่ามันไม่ซิกแซกล้วกันนะก็อันนี้เป็นสเต็ปเป็นแบบสกีมสองแล้วกันอันนี้แบบแบบผู้รู้หน่อยเดินแบบมีสกีมนะรู้ว่าทิศแบบอย่างน้อยรู้ว่าเป็นทิศนีกาทีฟเกรเดียนต์แต่ว่าไม่ได้เอาค่าแค่อินสแตนเทนียสมาใช้ใช้ใช้ประสบการณ์ชีวิตนะอันนี้ก็แบบเป็นคนที่แบบดูมีวิสตม S <S อะไรนะสกรีมสุดท้ายสำหรับคนที่ไม่คิดมากเนาะสำหรับคนไม่คิดมากนี่คืออะไรตอนนี้ฉันอยู่ที่ไหนตอนนี้ฉันอยู่ x 0ใช่ไหมที่ที่ฉันจะมูฟไปขอเดินแบบแรนดอมแล้วกันเหมือนอารมณ์โยนหัวโยนก้อยเลยเดินแบบแรนดอมแล้วกันเพราะว่าเวกเตอร์ที่จะมาแอดเข้าไปตรงนี้นะที่เป็นจะเป็นตัว drive เราเนี่ยปรากฏเรียกว่า white noise white noise นี่เขาจะมี property ก็คือว่า Uh, white noise sequence ชั้นที่เวลานี้กับ sequence ชั้นที่เวลานั้นไม่มี correlation กันเลยนนะเนาะณ moment นี้ฉันข m อมูไปทางนี้ตึงอีก moment หนึ่งฉันข m อมูไปทางนี้ตามตาม pattern ของ random เลยอีก moment หนึงฉันข m อมูไปอีกทิศนึ่งเนาะการการเดินแบบนี้เนาะเขาถึงมีเรียกชื่อนะว่า random walk เพราะว่า สิ่งสุดท้ายเนี่ยนะคุณสามารถ travel ได้แทบจะทั่ว trajectory เลยเนาะกาฟทางซ้ายมือก็แบบเป็นตัวอย่างนะว่าสำหรับคนคนหนึ่งพอเวลาเดินแบบ random walk กอ่ะก็มาพอให้ดูว่าเป็นสีแดงแกน X นี่คือแกนทางเวลาเนาะแกนนคือแกนทางเวลาทีนี้ความเป็นเป็น r a n ด om ของมันนะก็คืออีก pattern นึงอาจจะเป็น pattern สีเหลืองอีก pattern นึงก็อาจจะเป็น p พ t t e r n สีม่วงเนาะอันนี้อันนี้ให้ดูด คนที่เดินชีวิตตัดสินใจในชีวิตด้วยสกรีมแบบนี้มันก็ชิลดีใช่ไหมไม่ต้องคิดมากเดินแบบแรนดอมแต่ก็จะเป็นข้อสังเกตนะอันนี้คือแบบ Property ของ Random Walk คุณลองดูสำหรับไอ้หลายๆสีที่ยึกยักยักเนี่ยเขาเรียกว่ามันว่าเป็น s m p l e p ผ่าเป็น Realization บางครั้งบางครั้งมันก็จะเป็นผ่าแบบนี้บางครั้งก็จะเป็นผ่าอีกสีหนึ่งเพราะฉะนั้นถ้าเราดูถ้าเราดูอะไรเอ่ย คำว่า variance เนา variance ก็ Vari ค,คือความแปรปวนความแปรปวนของอ sequence random walk เนามันก็ต้องดูความแปรปวนดูในเชิง Ensemble เนาะระหว่างไอ้เจ้าตัว realization ต่างๆคุณจะเห็นว่าไอความผันผวนระหว่างระหว่าง sample เนี่ยนะว้ายดูมันทําไมดูมันโตขึ้นไหมโตขึ้นนะดูโตขึ้นโตขึ้นเมื่อเทียบกับอะไรโตขึ้นเมื่อเทียบกับเวลา นะนี่ก็เป็นข้อสังเกตอันหนึ่งของแรนดอมวอล k พันผวนสูงแต่แต่กลไกลการอะไรนะการเดิน s e q u e น c ์ในชีวิตง่ายดีนะก็คอนเซปต์สนุกสนุกทั้งหลายทั้งหมดนี้นะมันเป็นคอนเซปต์ในเชิง Control Theory กับ Optimization เลยสมการนี้ powerful มากนะเอ่อดินามิกอลซิสเต็ชีวิตชั้นในสเต็ปถัดไปเท่ากับชีวิตชั้นตอนนี้บวกกับ บวกกับอะไรนะ Input อะไรบางอย่าง ST อะไรบางอย่างบวกกับเ a r ร์ d เด e ร t ชันอะไรบางอย่าง<ม>ก็ถ้าถ้าใครสนใจก็ติดตามเพลย์ลิสต์ที่เกี่ยวกับคอน t ทน t t เทอรี o อ ptimization ได้เรื่อยๆในชแนลนี้ค่ะ